สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําหนังกันอีกแล้วนะครับแต่เพื่อนๆก็คงจะรู้สึกว่าแปลกๆกับบรรยากาศใช่ไหมพอดีว่าผมมาเที่ยวที่เชียงใหม่นะแต่ก็ยังอยากทําคลิปนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวช่องผมจะล้างไปสักหน่อยนะเพราะม,มาเที่ยวตั้ง10วันด้วยกันเลยนะครับผมหนังที่ผมจะแนะนําในคราวนี้เนี่ยผมก็โดนแนะนำมาทีนะครับโดยพี่เกรดนะครับผมซึ่งพี่เกรดเนี่ยเขาเป็นดารานักแสดงก็คือคนที่เล่นเป็นเสียในดอยบอยนั่นเองนะฮะแล้วเขาเนี่ย ก็คือทำร้านขนมปังด้วยชื่อว่าแมวดินเบเกอรี่นะครับผมใครที่ชอบกินขนมปังสดๆอบอุ่นๆร้อนๆเนี่ยก็ลองไปอุ่นๆพี่เขาได้นะครับผมซึ่งหนังที่พี่เกนแนะนำมานะครับมีชื่อว่า Midnight Diner Tokyo Stories นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยฉายอยู่ทาง Netflix นะและเรื่องเกี่ยวกับร้านอาหารญี่ปุ่นที่เปิดตอนเที่ยงคืนเมนูเนี่ยจะไม่ซ้ำกันเลยแต่ละวันครับ ลูกค้าแต่ละคนเนี่ยจะเข้ามากินอาหารและบน่นพูดเรื่องปัญหาชีวิตได้ฟังหรือมันก็คือหนังดราม่านั่นเองนะครับแต่ความพิเศษของหนังเนี่ยคือเขาจะเชื่อมโยงปัญหาชีวิตของลูกค้าเข้ากับอาหารในร้านอย่างเช่น ep หนึ่งเนี่ยเป็นตอนราเมงไม่ใส่เส้นกับการปกปิดรสนิยมทางเพศของตัวเองตัวเอง,เ,องเนี่ยชอบกินราเมงแต่ถ้ากินแป้งตอนดึกเนี่ยก็จะอ้วนเขาก็เลยสั่งราเมงไม่ใส่เส้นมันก็กลายเป็นซุปผักนั่นเองนะครับ แต่ถามว่าอร่อยไหมก็ไม่นะส่วนปัญหาชีวิตของอีโคนก็คือต้องทนปกปิดเพศตัวเองมาตลอดเพราะบทบาทการแสดงที่เขาได้รับเนี่ยต้องเป็นผู้ชายเมนแมนเป็นหัวหน้ากลุ่มผู้พิทักษ์แต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะเปิดตัวแล้วก็มีความสูงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนผมก็ค่อนข้างทึ่งเลยนะว่าเขาคิดบทให้มันเชื่อมโยงกับอาหารได้ยังไงว่าคือแบบชลาดสุดๆไปเลยนะครับ แล้วแต่ละตอนเนี่ยก็ราวๆยี่สิบห้านาทีเท่านั้นเองนะครับยังกับหนังสั้นดีๆเรื่องหนึ่งเลยนะและโปรดักชันของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าการถ่ายจะเป็นมุมมองธรรมดาการตัดต่อไม่ได้ดูหวือหวาอะไรไม่ได้เกสสีจัดจ้านฟิลหนังคล้ายละครซิตคอมด้วยซ้ำนะครับแต่มันกลับเป็นซีรีส์ที่ดูเพลินมากแถมยังให้ข้อคิดชีวิตผ่านอาหารญี่ปุ่นแบบเนียนๆด้วยนะและตอนที่ผมดูจบน,นะครับผมคิดว่าไอ้คำว่าซต์พอร์เนี่ย มันน่าจะเป็นหนังเรื่องนี้แหละเพราะระหว่างดูเนี่ยผมสุดหิวข้าวมากเลยนะอยากกินราเมงอยากกินไส้กรอกทอดตามในหนังเลยอะแถมอาชีพของตัวละครที่มาระบายความทุกข์ให้เชฟฟังเนี่ยมันก็ญี่ปุ่นแบบสุดๆเลยนะทั้งนักสแสดงขบวนการเซนไตขบวนการห้าสีหรือว่าตอนสองก็เป็นนักสแสดงตลกแบบญี่ปุ่นที่เป็น,นคล้ายๆกับเดียวแบบพี่โนโดมอะแต่อันนี้มันจะเป็นแบบฟิวเป็นตลกญี่ปุ่นนะ คือมันขายวัฒน,นธรรมของเขาแบบสุดๆเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าผมก็เพิ่งดูไปแค่2 EP เท่านั้นนะครับแต่พอผมโพสหนังเรื่องนี้ลงไปทาง Facebook ส่วนตัวแล้วเนี่ยเพื่อนๆผมที่เคยดูเนี่ย <ๆ S 1> ก็มาคอมเมนต์กันเต็มเลยนะแล้วก็เป็นไม่ในทางเดียวกันหมดเลยนะคือชอบมากๆครับและถ้าใครหาซีรีส์เพลินๆดูช่วงวันหยุดยาวปลายปีนี้กับครอบครัวแบบบันเทิงไม่มีพิษภัยนะครับ ผมก็แนะนำซีรีส์ชุดนี้เลยนะครับผม Midnight Diner ทั้งภาคปกติทั้งภาค Tokyo Stories นะครับผมก็อยากให้ไปดูกันนะครับที่ Netflix ครับผมและคราวหน้านะครับผมจะเอาหนังเรื่องไหนมาแนะนำให้เพื่อนๆฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ครับดูหนังนอกกระแสก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ